and gentlemen, welcome to Thai Festival Chicago นะคะปากเป็ดงงเลยเดินมาเจอปากเป็ดทอดอัธยาศัยของคนไทยอะค่ะคนไทยเป็นคนเฟรนลี แต่ว่ามอสไม่ได้กลับไทยนะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เมืองชิคาโก้นะคะรัฐอิลลินอยส์นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าในรอบ12ปีนะคะที่มอสมาชิคาโก้ทุกคนอยากจะบอกว่ามอสนั่งเครื่องมาตั้งแต่ลอสแอนเจลิสนะคะเดี๋ยวมอสจะมีคลิปนะคะเล่าพูดถึงเมืองชิคาโก้ด้วยแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นบรรยากาศงานไทยเฟสติวัลที่ชิคาโก้นะคะว่าเป็นยังไงคือมอสเดินมาแล้วเจอคนไทยเยอะมากและที่สำคัญทุกคนมอสเจอตำรวจคนไทยที่อยู่ในชิคาโก้เยอะเหมือนกันหูอยากจะบอกว่าชิคาโก้นี่มีอะไรแบบเด็ดๆเจ๋งๆมากแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะแล้วก็มีการแสดงของน้องๆอีกของขายอีกมาเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ที่งานไทยเฟสติวัลชิคาโก้นะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะไปเป็นประชารัฐพัฒไทยของไทยทุกส่วน I'd like to extend my heartfelt thanks to the Thai Americans Association Thai Yo! Thai Yo! Thai Yo! To the Thai Festival in Chicago Professional มากเลยเนี่ยใส่กินน้ำมะพร้าวบ่อย Do you like coconut? No ไม่ชอบน้ำมะพร้าวแล้วแต่ปอกเก่งมากเชียร์ Welcome to Thai Festival Chicago สวัสดีค่ะโหแล้วถือวายแบบสามากเลยพี่ว่ามาขอบคุณค่ะสัพพะสัตตุนะสันโตโอ้เน้นๆเลยตรงกลางเนี่ยหมากระเป๋าของจริง That's so cute อุ๊ยอันนี้คุณลุงใส่เป็นผ้าไทยด้วยนะวันนี้มอสก็พยายามหาเท็กเจอร์ที่มันเป็นแบบไทยๆไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเนี่ยเข้ามาในงานเขาก็จะมีแบบเสื้อขายอันนี้ตัวละ20เหรียญนะลาบูบูเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ลาบูบูโอ้ยนี่กระเป๋าช้าง20เหรียญนี่มีพัดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมีกระด้งด้วยกระด้ง18เหรียญนะประมาณ600 It's a hot day ฮะทุกคนแฟนออนเนี่ยคือเราอยู่ที่เนี่ยเราบอกว่าหนาว15องศานะคะแต่ว่าคนที่นี่เขาบอกร้อนเราโดยเฉพาะน้องหมาเฮ้ยทุกคนอันนี้เห็นไหมฝรั่งแต่เขาใส่เป็นกระโปรงผ้าไทยโอ้ you look good on that yeah have you ever been to Thailand I have not I am going though definitely my friend brought this for me to wear oh that's whyเขาเตรียมไว้เพื่อไปเที่ยวเมืองไทยเลยนะคะ alright thank you you good you look good อ๋ออันนี้จากไหนคะเนี่ยค่ะนี่สั่งมาพิเศษสำหรับงานไม่ละจากไหนจากชิคาโก้นี่ค่ะเป็นผอ.ดนตรีไทยนาฏศิลป์วัฒนารามค่ะอ๋อก็เป็น
คณะไทยสมาคมไทยด้วยค่ะอ๋อวันนี้ก็พาน้องๆมารำไทยโชว์ก็กลุ่มนี้ค่ะใช่ค่ะโอเควันนี้ให้กระเป๋าด้วยขอบคุณมากค่ะบูธแรกที่เราเจอนะคะนี่เป็นบูธของกงสุลใหญ่ชิคาโก้นะคะสวัสดีค่ะโอ้แล้วทำไมวันนี้เป็นทีมสีม่วงใช่ค่ะค่ะปีนี้เป็นทีมสีม่วงค่ะอ๋อวันนี้ที่บูธนี่มีเตรียมอะไรมาบ้างคะค่ะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์สำหรับการปรึกษาให้คำปรึกษาด้านกงสุลทุกอย่างค่ะด้านนิติกรด้านการนำพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ขอวีซ่าเข้าไทยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นของที่ระลึกค่ะมีร่มมีการเพ้นร่มแล้วก็กางเกงมวยไทยแล้วก็แก้วยาดมร่มต่างๆที่เป็นรามายณะค่ะก็เป็นการโปรโมทโขนค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาปรึกษาปุ๊บได้ของด้วยโอ้ยเราปรึกษากี่เรื่องดีเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเรื่องเลยค่ะท่านกงสุลใหญ่ประจำนครชิคาโก้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอสค่ะเดี๋ยวน้องมอสขออนุญาตเรียกพี่แหม่มได้เลยค่ะพี่แหม่มคะอยากให้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานไทยเฟสติวัลชิคาโกในครั้งนี้หน่อยค่ะก็เพื่อว่าส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยค่ะเพราะว่าคนไทยมีศักยภาพมากเลยโดยเฉพาะจุดแข็งของคนไทยคือศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าการรำและนอกจากนั้นเนี่ยคนไทยก็ยังมีความสามารถในการทำของใช้หรือว่าของอะไรเล็กๆที่น่ารักแล้วก็เป็นอะไรที่ชาวต่างชาติชอบมากและที่สำคัญก็คือว่าอัธยาศัยของคนไทยอะค่ะคนไทยเป็นคนเฟรนลี่แล้วเราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะโชว์ในงานครั้งนี้สำหรับรัฐที่ชิคาโก้ดูแลนั้นจะดูแลรัฐตรงกลางของสหรัฐค่ะที่เรียกว่าเขตมิดเวสต์14รัฐค่ะแต่ละศาลกงสุลก็จะดูแลรัฐในเขตกงสุลประมาณนี้ค่ะ12ถึง14 15รัฐค่ะแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ในเขตมิดเวสต์เนี่ยประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนค่ะถ้าในไหนเยอะสุดคะในอิลลินอยส์ค่ะประมาณ 10,000 ถึง 20,000 คนค่ะในอย่างปีนี้เนี่ยก็คือเราได้จัดงานไทยเฟสติวัลเป็นครั้งที่2หลังจากที่โควิดหยุดไปหลายปีค่ะก็ปีที่แล้วก็เริ่มจัดเป็นครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะปีนี้เราก็หวังว่าจะมีคนมาร่วมเพิ่มขึ้นแล้วก็มารู้จักงานไทยเฟสติวัลที่ชิคาโกอีกรอบนี้มาจากเชียงใหม่เลยหรือเปล่าเชียงใหม่เลยค่ะสันกำแพงบ่อสร้างเลยค่ะบินมาจากเชียงใหม่เลยใช่ค่ะขนมาเลยค่ะ3กระเป๋าใหญ่ๆค่ะเป็นลายอะไรคะอันนี้ลายดอกกุหลาบค่ะหนูน้องมอสขอลองสักหน่อยได้ไหมคะไหนขอลองหน่อยอันนี้คือที่พี่ชื่อพี่อะไรนะคะแววค่ะอันนี้พี่แววทำนะเดี๋ยวดูกุหลาบมอสอันนี้ให้ประเมินนี่คือดอกอะไรคะกุหลาบค่ะไม่เอาสิเอาความจริงสิในสายตาพี่ก็ยังกุหลาบน่ารักคนเชียงใหม่น่ารักนะกุหลาบก็คือกุหลาบขอบคุณเจ้างามเจ้าขอบคุณค่ะพี่แววสวัสดีค่ะอ๋อก็จริงๆที่คัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นท็อปเดสติเนชันที่ชาวต่างชาติเขาชอบไปมากที่สุดหนีไม่พ้นกรุงเทพกรุงเทพก่อนเลยเทพภูเก็ตภูเก็ตอยุธยาแล้วก็เกาะสมุยจริงเกาะสมุยก็เป็นที่ที่คนนึกถึงที่แรกๆเหมือนกันเวลาไปเมืองไทยกับตีคู่มากับภูเก็ตนี่ตรงนี้เขามีโซนนวดไทยด้วยนะทุกคนตอนนี้ฝรั่งนวดฝรั่งนะคะสวัสดีค่ะยูทูบเบอร์เหรอวันนี้ผมเป็นเจ้าของร้านทำมานวดมา20ปีแล้วทุกเฟสเนี่ย20ปีแล้วเพราะว่าเป็นปีมาศาสตร์เป็นเอาทิปอย่างเดียวไม่คิดค่านวดไม่ทิปค่าชั่วโมงไม่คิดค่าแค่ทิปอย่างเดียวอ๋อแล้วส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะมีปัญหาตรงไหนก็ชอบมานวดตรงไหนก็ส่วนมากคอบ่าไหลคอบ่าไหลนะคะคอบ่าไหลนวด10นาที15นาทีปกติกินไหมอยู่ไทยกินแมลงกินอะไรได้เจอ FC คนนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อป๊อปครับพี่ป๊อปอยู่ชื่อก็นานแล้วยังอยู่มา8ปีแล้วครับ8ปีมาจากเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนชลบุรีคนชลบุรีใช่คนชลบุรีนี่ต้องชอบออกเรออกไรมั้ยใช่ตกปลาอะไรพวกนี้ครับวันนี้ไปเก็บจั๊กจั่นมานะครับฮะที่นี่มีจั๊กจั่นด้วยเหรอพี่ไอซิเคด้าที่มัน17ปีเกิดขึ้นมาครั้งนึงนะครับแล้วก็ผมก็ทำเองนะครับแล้วก็ลองทอดนี่ทำขายป่ะไม่ได้ขายอันนี้คือไปจับมาจากป่าแล้วก็
เอามาทอดให้ลองดูนี่คือจั๊กจั่นจากป่านะมาเลยนะทอดได้เคยกินไหมไม่เคยกินเลยจั๊กจั่นจากป่าชิคาโก้ใช่โอ้น้ำซอสกินทั้งตัวเลยพี่ได้เลยกินได้เลยครับกินได้เลยเฮ้ยกรอบนอกข้างในยังนุ่มๆโอ้อร่อยพี่พ่อขายดิไม่ทำขายอ่ะไม่อร่อยไม่ได้คิดจะขายอ่ะครับคือจับกินกันเองทำกินใช่กินกันเองอ๋อปกติเราอยู่บ้านกินจั๊กจั่นใช่อยู่บ้านเราก็กินพวกอะไรนะแมงอีนูนอะไรพวกนี้รู้จักไหมบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนร้านพี่น้องโดทุกคนคะงานนี้เกิดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีนี่ค่ะพี่ตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอสพี่ตามนะคะใช่เกียรติชิคาโก้ค่ะพี่ตามแนะนำตัวเองหน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อัติออนกิติโคตานะคะเป็นนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ค่ะและเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์งานนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะเรามีงานนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะแต่ว่าช่วงแพนดามิกอะค่ะเราก็ไม่ได้จัดเลยทางสมาคมไทยเองอะค่ะก็ได้นำโครงการนี้กลับมาทำและปีนี้เป็นครั้งที่2ในนามของสมาคมไทยค่ะก็คือเหมือนงานนี้จะมีทางสมาคมไทยเป็นหลักใช่ค่ะแล้วกับสถานกงสุลใหญ่ถูกต้องค่ะแล้วมีหัวของกินเยอะมากๆเลยใช่ค่ะมากี่ร้านคะวันนี้ปีนี้มา24ร้านค่ะสำหรับฟู้ดเวนเดอร์นะคะแล้วก็นอนฟู้ดเวนเดอร์บริษัทอีกประมาณสัก10ร้านค่ะทุกร้านที่มาออกเนี่ยค่ะต้องมีร้านอาหารแบ็กอัพคือว่าต้องเป็นร้านอาหารแต่ไม่ใช่ว่าใครจะมาออกก็ได้ต้องเป็นร้านอาหารถูกต้องค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาในงานปีนี้เราคาดหวังว่าทั้ง2วันอากาศดีแบบนี้น่าจะสักเกิน 20,000 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืองานจะจัด2วันถูกต้องค่ะแล้วถ้าปีหน้าสมมติคนดูคลิปนี้แล้วอาจจะมาปีหน้ายังเป็นแบบเดือนเดิมเราจะพยายามจัดประมาณวีคแรกหรือวีคที่2ของจูนเนื่องจากอากาศชิคาโก้ค่ะถ้าจัดแบบว่าก่อนหน้านี้ความเสี่ยงที่อากาศยังหนาวอยู่หรือฝนตกเยอะก็จะมีค่ะก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนถูกต้องค่ะพี่ตาขอบคุณมากนะคะคุณมอสค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะได้นอน Enjoy Thai Festival ค่ะได้นอนหรือยังก่อนยังไม่ได้นอนเลยค่ะฮะยังไม่ได้นอนเหรอ1ชั่วโมงก็ยังไม่ได้นอนเลยค่ะเมื่อคืนทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ในโซนอาหารนะคะและดูแถวยาวมาก First, เป็นร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูสวัสดีครับถึงว่าคนต่อแถวนานๆหมูปิ้งเหรอหมูปิ้งไก่ปิ้งครับอันนี้ไก่อันนี้ไก่มีอะไรอีกหมูปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งแล้วก็มีปีไก่ทอดครับขายออเดอร์ละเท่าไหร่คะไปกับข้าวเหนียว10เหรียญครับผมหมูปิ้ง3ไม้ไก่ปิ้ง3ไม้กับข้าวเหนียวห่อนึงวันนี้เตรียมมากี่ไม้เนี่ยอย่างละพันอย่างละพันนะจะพอเปล่าไม่รู้เพราะว่าคนเยอะถือว่าเยอะไหมมากปีนี้เยอะคนเยอะแบบนี้ทุกคนคะตอนนี้เพิ่งเวลาประมาณเที่ยงนิดๆนะแต่ดูดิคนเยอะมากและอย่างที่พี่ตาลบอกนะคะทุกร้านเนี่ยเป็นแบบร้านอาหารที่แบบคัดสรรมาแล้วนะนี่ร้านนี้ก็คนเยอะเราก็แอบดูนะว่าเขากินอะไรกันส่วนใหญ่เฮ้ยมีผู้ชายขายด้วยหาตั้งนานอยู่ร้านนี้เองสวัสดีค่ะ Can I ask you a little quick? Yeah, what did you order? Sam ตำไก่ย่างอ่ะคนไทยผัดไทย white noodles How about ส้มตำ It's fantastic Wow, looks so good. What is that? I don't know. You don't know what did you order? ปลากรอบด้วยตำยิ้มม่วงเบาด้วยเขามีข้าวแกงด้วยนะทุกคนข้าวแกงออเดอร์ละ10เหรียญนะคะนี่มีกะเพราด้วยทะเลแกงเขียวมีนี่ด้วยปลาเห็ดทอดมันปลามอลองสังเกตนะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเยอะนะคะคนเอเชียค่อนข้างที่จะน้อยนะคะข้อมูลที่ได้มาเขาบอกว่าคนเอเชียคนไทยก็อยู่เยอะแต่ถ้าที่จะเยอะๆเลยก็จะเป็นคนเวียดนามแล้วก็จะมีคนจีนนะคะ
Good. Are you Thai? I'm Thai. I actually follow your YouTube video as well. Oh, thank you. Yeah, you're living in LA or something. Yeah. Oh, what did you order? I just ตำปูปลาครับ อ๋อตำปูปลาอันคนไทยนะคะไทยครับแต่หน้าเหมือนลูกครึ่งมากเลยอันนี้คนจังหวัดอะไรภูเก็ตครับคนภูเก็ตโอ้มาอยู่ชิคาโก้นานหรือยังผมเพิ่งย้ายมาอยู่ได้6เดือนครับอ่ะทำไมเลือกมาอยู่ชิคาโก้ล่ะเพราะว่าผมแต่งงานครับอ๋อ with American อร่อยมากวันนี้สั่งอะไรไส้กรอกโอ้คิดถึงไส้กรอกอีสานเหรอแล้วคนจังหวัดอะไรเนี่ยโคราชค่ะคนโคราชชมเพื่อนเลยขอบคุณมากมาอยู่เชียร์ก็นานหรือยัง15ปีแล้วค่ะแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่เนี่ยเพราะแต่งงานกันเลยแล้วมาอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะโอ้ยกู๊ดค่ะนี่ยะโสธรเห็นมีเมนูปากเป็ดทอดด้วยแมนมองปะได้เหรอได้งงมากเดี๋ยวทอนเงินลูกค้าก่อนทุกคนงงมากไม่เคยเห็นปากเป็ดทอดขายในอเมริกาขายออเดอร์ละเท่าไหร่8บาทค่ะ5ชิ้น8บาท5ชิ้นแล้วไปเอามาจากไหนอะปากเป็ดเนี่ยSecret Spot ค่ะร้านเวียดนามร้านเวียดนามที่เขาขายเป็ดนะอ๋อแล้วเราก็มาทอดอันนี้เป็นคนยะโสธรเลยคนยะโสธรค่ะมาอยู่อเมริกานานหรือยังจะ20ปีแล้วค่ะโอ้แล้วตัดสินใจยากไหมที่เราจะกล้าเอาปากเป็ดเป็นคนชอบทานปากเป็ดทอดอยู่แล้วแล้วยะโสธรก็ที่เมืองไทยเนาะร้านยะโสร้านยะโสต้องมีปากเป็ดใช่ไหมคะค่ะของแปลกของแปลกต้องลองอ๋อนี่เป็นของแปลกของฝรั่งต้องลองค่ะขายเป็นขายดีใช่ขายดีค่ะขายได้ประมาณกี่ออเดอร์เนี่ยเตรียมมาวันนี้ได้เกือบ500แล้วมั้งคะฮะปากเป็ดเนี่ยนะโอ้มาเดี๋ยวขอชิมหน่อยนี่ปากเป็ดทอดนะมีขายด้วยนะในงานไทยเฟสติวัลชิคาโก้ฟินมากทุกคนขนาดอยู่กรุงเทพอ่ะยังหากินยากเลยนะแต่หากินได้ที่ชิคาโก้ตีนไก่ฝรั่งก็กินเป็นบางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้มันน่ากลัวอยู่นะอ๋อเดือนละเท่าไหร่นะ12เหรียญลูกชิ้นปลาระเบิดร้านนี้อร่อยมากกินแล้วลองกินแล้วใช่มางานไทยนะคะเราก็จะเห็นคนแต่งชุดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่โหเห็นชุดไทยเลยอันนี้เขาเรียกเป็นชุดไทยแนวไหนคะแนวประยุกต์แนวประยุกต์ชื่อทิพย์ค่ะพี่ทิพย์พี่ทิพย์ไปอยู่ชิคาโก้นานหรือยังอยู่มิลวอกกี้ค่ะอ๋อมิลวอกกี้อ้าวเหรอพรุ่งนี้หนูจะไปมิลวอกกี้อยู่อ๋อโอ้ต้อนรับเลยค่ะแต่สามีค่ะอันนี้ไทยอะไรเนี่ยไทยเหนือเชียงใหม่ก็เห็นว่ามางานไทยเฟสติวัลก็เลยว่าแต่งตัวแบบไทยๆแสดงความเป็นไทยจริงๆเราคิดว่าคนอื่นๆเขาจะแต่งมางานไทยที่นี่ด้วยเพราะว่าเมืองมิลวอกกี้เวลาที่เรามีงานแฟร์แบบนี้คนไทยจะแต่งชุดไทยไปแฟร์กันค่ะแล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะอุบลราชธานีแล้วกันเพราะว่าอยู่หลายจังหวัดเป็นคนอุบลคนอุบลคนอุบลค่ะอ๋ออันนี้คือไว้ตำไหลบัวใช่ไหมคะบัวค่ะเมนูไหนขายดีสุดส้มตำอ่ะตำปูปลาร้าและค่ะออริจินอลจากบ้านเราเลยขายดีที่สุดบ้านไหนบ้านไหนเราบ้านเอ็ดค่ะมาจากร้อยเอ็ดค่ะเมืองเกินร้อยค่ะโอ้ยตามได้แพ้ร้อยเอ็ดอะมาซาวันวันแล้วก็เจอคนร้อยเอ็ดของแท้เสียงพิธีกรเลยค่ะReady and gentlemen welcome to ตำลาววันวันของแท้นะเพราะว่าเป็นตำจากร้อยเอ็ดแต่ว่ากว่าคลิปจะออกก็งานจบไปแล้วปีหน้า
ลองง้อเขาหน่อยนะถ้าอยากกินอร่อยมากฉันหมูอร่อยมากขอบคุณมากนะคะอร่อยมากอร่อยอร่อยทุกคนร้านนี้มาสะดุดสวัสดีค่ะโอ้โหดอกใหญ่มากเลยค่ะมากี่ดอกวันนี้มองจากนี่ถึงดาวเทาก็เห็นค่ะวันนี้เมนูอะไรคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณรสชาติไทยแท้ 100% เหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีโฟยำมีน้ำใสอันนี้เป็นหมูเด้งหมูเด้งปั้นเองอยากให้พี่มอสทานมากพี่ปั้นเองมันน่ากินมากเลยอ่ะมันเด้งแล้วมันเด้งไหนขอเด้งหน่อยกระทะนะคะเด้งด้วยมันเด้งมันเด้งแล้วเรากินแล้วเราก็ต้องอย่างนี้เป็นคนลำพูนคนลำพูนใช่คนลำพูนจ้ามาอยู่เชียงก็นานหรือยังประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายในบ้านมาก่อนแล้วเราก็ทำแบบไทยแท้เลยแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นร้านจากนั้นเป็นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเมื่อกี้จากเด้งตรงนั้นตรงนี้เรามาเด้งตรงนี้แล้วนะคะนี่โอ้นี่ให้หมูเด้งเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะออเดอร์เท่าไหร่10เหรียญเท่านั้น10เหรียญเยอะมากแต่ว่าแซ่บไหมโบราณแท้ๆเลยร้านไม่ต้องปรุงเลยแล้วน้ำร้อนมากตอนนี้ร้อนมือหมูเด้งเด้งสิชอบตรงเนี้ยสั่งให้เด้งตอนไหนก็เด้งเด้งหนึบอร่อยมากอร่อยมากไปขายเอาเองเหอะถ้าใครอยากกินต้องมาชิคาโก อร่อยมากอร่อยมากอยู่คันสปีทไทยนิดหน่อยเป็นรูปครึ่งครับอ๋อครึ่งอะไรครับสวีเดนครับสวีเดนกับไทยเป็นที่เมืองไทยจังหวัดอะไรกรุงเทพกรุงเทพเป็นไงบ้างคะว่าสิเป็นครับเด้งไหมYou know เด้งยูต้องดูอะไรดิเด้งเมื่อกี้ลูกค้าเขากินเขาเด้งไปแล้วนะเด้งดีแล้วเจอ3เด้งเอาเด้งไม่หยุดซอสเจนเนอโฟทำเองด้วยและเราสามารถปรุงได้ปรุงเพิ่มให้มันเข้มข้นเฮ้ยน้ำเจ้มจนมากอันนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะนูเดลปาร์ตี้ค่ะออนใจไทยคูซีนค่ะอ่ะเด้งเลยตอนจบต้องเด้งเด้งอันนี้เป็นมะม่วงเบามะม่วงเบาใช่น้ำปลาหวานโอ๊ยแต่มันก็หนักอยู่เนี่ย อันนี้ออเดอร์ละ12เหรียญ นะโอ้ชิคาโก้ก็มีแล้วเนี่ยลูกไหลข้าวซอย And have you ever eaten before? No. Is this the first time? Yeah, it's really good. Can you tell me how was it? It's good. It's like my first bite, but right now. Yeah, not that spicy. Mm-hmm. We'll find out. And how about papaya salad? Good. Good. What do you think about Thai festival in Chicago? I love the Thai fest. We came last year too. Oh. All right. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you.นี่เขามาเป็นปีที่2นะมาปีที่แล้วแล้วก็กินข้าวซงข้าวซอยกินส้มตำกันเป็นว่าเล่นเลยนะสวัสดีค่ะโอ้เนี่ยเห็นมีคนเขาบอกว่าถ้ามาที่ชิคาโก้จะต้องมาที่ร้านอรุณเพราะอะไรบอกว่าเป็นร้านที่ตำนานเหมือนกันชิคาโก้อ่ะเธอต้องมาแล้ววันนี้เอาความตำนานอะไรมาโชว์วันนี้ร้านเราซุ้มเราก็จะมีมัสมั่นชิคเก้นนะคะแล้วก็มีข้าวหมกไก่ค่ะอ๋ออันนี้ออเดอร์ละเท่าไหร่12ค่ะทั้ง2เลยอันนี้ที่ร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ร้านก็จะเสิร์ฟอาหารสไตล์ประมาณเป็นแนวฟิวชั่นอย่างงี้ใช่อ๋ออันนี้ก็เป็นน้องๆนะไม่ใช่น้องไม่ได้เป็นคนแบบเปิดตั้งแต่ยุคนั้นขอบคุณมากขอบคุณมากกล้วยนอนขายนะคะนี่ต้องเป็นสูตรโบราณแน่ๆแม่ๆพ่อๆเอางั้นเลยดูหน้าอันนี้สูตรจังหวัดอะไรคะแม่คุณแม่เป็นชนบุรีมาอยู่อเมริกานานหรือยังนี่สิบกว่าปีแล้วโอ้อันนี้ใช้เป็นกล้วยอะไรคะกล้วยไทยแท้ค่ะกล้วยบานาน่าค่ะ I'm gonna show you this is how you do it
ใหญ่ก็แบบฝรั่งเขาจะชอบมากมันนั่งแบบอยู่ยาวเลยเนี่ยดูดิทุกคนก็จะแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นโปงลางตอนนี้เป็นโชว์โปงลางนะคะเขาจะมีหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะมีโปงลางมีต่อยมวยมีตำส้มตำมีการลำอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะบอกว่าเราเดินมาเนี่ยเราเห็นแบบต่างชาติฝรั่งอะไรเงี้ยเยอะมากมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เราปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากๆนะบางทีคนนึกถึงว่าคนไทยวัฒนธรรมไทยมันต้องอยู่เฉพาะลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วทางฝั่งมิดเวสต์นะคะทางฝั่งชิคาโกเขาก็ชอบแล้วก็รักในวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็คนไทยที่นี่ทุกคนแบบน่ารักมากอาหารไทยที่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าปีนี้ใครพลาดใช่ไหมปีหน้าติดตามไว้นะคะ Facebook ไทยเฟสติวัลชิคาโกนะเดี๋ยวมอสแปะไว้แล้วก็ติดตามนะคะรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังอาหารอร่อยกิจกรรมเยอะแล้วคลิปต่อไปเราก็ยังอยู่ในชิคาโกนะคะเราติดตามกันว่ามอสจะเอาอะไรมานำเสนอนะคะโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายไอเบียร์